โอ้ยังมีควันหลงของเมื่อคืนนี้อยู่นะคือยอมรับนะเมื่อวานก่อนจบรายการที่พูดประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะในใจก็เอาแล้วเตะบ้านเกาหลีใต้ด้วยน่าจะเสร็จเกาหลีใต้ซอนฮึงมินมาด้วยใช่เขาจัดชุดเต็มมาแล้วชุดใหญ่โดนแน่แน่มี3-0เนี่ยในใจนะโอ้โหพอดูเสร็จปรากฏว่า1-0เนี่ยมันไม่คาดคิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เตะได้บ้านแล้วก็เสียงเชียร์อัธยันเต็มไปด้วยเกาหลีใช่ซอนฮึงมินซอนฮึงมินแล้วซอนฮึงมินยิงด้วยนะยิงด้วยยิงด้วยยิงลูกแรกแล้วก็มีโอกาสอีกหลายครั้งนะสำหรับซงฮึงมินนี่นะฮะแล้วก็ตอนที่ดูถ่ายทอดเนี่ยพอช่วงจบพักครึ่งเขาจะให้ดูว่าเกมส่วนมากมันอยู่ในแดนไหนโอ้โห อยู่ในแดนไทยซะ 50% อยู่ในแดนเกาหลีใต้เท่าไหร่นะ 4-5% เองนะโอ้โหคือเขาบุกกว่าเราก็ต้องยอมรับใช่นี่นะไม่เราโต้กลับไม่ได้มันต้องเน้นรับเป็นหลักแล้วก็โต้กลับเร็วแล้วก็อาศัยช่วงจังหวะผิดพลาดใช่ใช่นี่สุพนัทเหมือนตาฮะครึ่งหลังนาทีที่61โอ้โหใครจะไปคาดจะดูข้างบนเกาหลีทั้งนั้นใช่กองเชียร์กองไทยมีจึ๋งหนึ่งของชาติไทยโบกไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่นิดเดียวเราเนี่ยตั้งรับซะส่วนใหญ่แต่เล่นดีแล้วก็พอครึ่งหลังจากที่เกาหลีใต้เสียประตูให้กับไทยโอ้โหเขาโขมบุกเกือบได้อีกหลายลูกนะเขาเนี่ยเฉียดไปเฉียดมาถ้าไม่ข้ามคานก็เฉียดเสาไม่เฉียดเสาก็โกเซฟโอ้โหต่อเวลาครึ่งหลังนี่6นาทีนวดอยู่ฝ่ายเดียวนวดลูกสุดท้ายเตะคอร์เนอร์เข้ามาโอ้โหนึกในใจจะเอาแล้วโอ้โหหวาดเสียวเลยนี่พอ1-1แล้วก็ดีใจได้1แต้มนะ1แต้มสำคัญแล้วก็พออีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมารู้ผลคู่จีนกับสิงคโปร์สายนี้เขาเตะ2คู่ไงใช่เกาหลีใต้ไทยจีนแล้วก็สิงคโปร์เตะที่บ้านสิงคโปร์เตะบ้านสิงคโปร์ครึ่งแรกจีนนำ 2-0 คือแบบเบอร์แล้วจบเกมแล้วจีนชนะเนี่ยเขาจะขึ้นอันดับ2อ่ะใช่แซงไทยครับเราก็นึกว่าแบบเบอร์แล้วครึ่งหลังมาดูสกอร์เฮ้ยโอ้โหสิงคโปร์ตีเสมอ 2-2 ดีกับไทยนะเออดีกับไทยดีกับไทยก็ทำให้จีนเนี่ยมีแต้มเท่าไทย4แต้มใช่ไหมแต่ลูกได้เสียเนี่ยของเราดีกว่านี่นะเราก็เลยยังอยู่ที่2นัดต่อไปวันที่26มีนาคมครับไทยได้เล่นในบ้านเจอเกาหลีใต้วันอังคารนี้ใช่จีนก็ได้เล่นในบ้านเจอสิงคโปร์โอ้โหราชมังคลาเต็มแน่สุดนะอังคารนี้เต็มแน่เชื่อไหมโอ้โหมาดามแป้งโพสต์ขอแรงเลยนี่นะฮะปลูกเร้าเลยนะมาหมด77-76จังหวัดมากันให้หมดโอ้โหผมจำได้เคยไปทำข่าวเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะคัดเลือกฟุตบอลโลกเหมือนกันแต่ที่ราชมังคลาโคราชขอนแก่นนั่งรถไฟกันมาเต็มหน้าราชมังคลาไปดูบอลองชาติสัญลักษณ์กันเพียบตอนนั้นโคซิโก้ไงสมัยโคซิโก้ปลุกกระแสฟุตบอลไทยนะนี่ยุคนี้เราใช้อิชิอิโค้ชของญี่ปุ่นก็ถือว่าเราเล่นดีเล่นดีเป็นระบบมากขึ้นนะฮะมีทรงมากขึ้นครับโอ้โหเนี่ยเรามีอยู่หย่อมนึงอ่ะแฟนไทยโอ้โหแต่ได้เฮสุดเสียงใช่วันอังคารที่26นี้เราต้องเต็มสนามแบบนี้นะต้องเต็มสนามแบบนี้นะราชมังคลาโอ้โหสุดแล้วเมื่อวานนี้วันเกิดมาดามแป้งด้วยโอ้โหได้ของขวัญวันเกิดชิ้นโตเลยครับนี่ก็ฟังสักหน่อยหลังจากจบเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยชนะทิปกับสุพนัทเหมือนตาก็ออกมาพูดอวยพรมันเกิดตามแป้งด้วยนะลองฟังสักนิดนึงฮะก็อยากจะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์แป้งนะครับก็ขอให้มีความสุขมากครับวันนี้ก็อยากจะรู้สึกขอบคุณโค้ชและเพื่อนร่วมทีมนะครับรวมถึงแฟนบอลที่ดูอยู่ที่นี่แล้วก็ที่บ้านครับก็ขอหนึ่งแต้มนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับท่านนายกสมาคมด้วยครับโอเคก่อนครับพี่เจครับแบงค์ถึงวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับที่เราเก็บแต้มได้กับไทยได้แล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดให้กับมาดามนะครับผมก็ขอบคุณครับที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลไทยด้วยครับที่ซัพพอร์ตพวกเราครับผมก็ได้หนึ่งแต้มกลับบ้านไปฝากแล้วครับนี่นะมีข่าวบอกว่าชนะทิพย์เนี่ยโอ้โหน้ำตาซึมเลยนะได้หนึ่งแต้มในครั้งนี้ครับนี่เสื้อทีมชาติไทยชุดนี้สวยสวยยิ่งผมไปดูเกรดเพลเยอร์มานะครับโอ้โหผ้าแบบเนียบเลยของวานลิกก็ทำเยี่ยมเลยแบบใส่สบายเลยเดี๋ยวต้องไปซ
ื้อของแท้ซะละปกตินี่ชอบใช่มันมีเกรดแฟนบอลกับเกรดเพลเยอร์เกรดเพลเยอร์นี่แบบของดีอย่างดีเลยคือต้องลุ้นโกมุ้ยด้วยนะฮะเพราะว่าเจ็บไงอยู่ไม่ครบ90นาทีนะเปลี่ยนตัวออกมาเหมือนเจ็บที่ธีรธรใช่ไหมครับธีรธรขาหนีบนะใช่เขาบอกแล้วว่าคุยกันกับโค้ชแล้วว่าถ้าใครเล่นไปเริ่มมีอาการเนี่ยต้องรีบบอกนะอย่าฝืนแล้วระดับนักบอลระดับนี้แล้วเนี่ยพอเขาเริ่มมีอาการนิดนึงเนี่ยธีรธรเขาบอกว่าหยุดดีกว่าไม่ฝืนเพราะฝืนไปเนี่ยมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วเกิดมันเจ็บหนักขึ้นมาอ้าวนัดต่อไปไม่ได้ลงอีกก็เลยรีบเปลี่ยนตัวออกก่อนนะก็ข่าวว่าจะรีบกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาฝังเข็มอ้าวจะได้มาลุ้นกันวันอังคารอีกครั้งท่านนายกนะฮะเมื่อวานท่านนายกบิ้วอัพมากนะฮะตั้งแต่ก่อนเกมเนี่ยมีการฝากเชียร์ทีมไทยแล้วก็สกิดไปที่เจชนาทิพย์นะครับบอกเพื่อนๆสู้หน่อยสู้หน่อยเล่นฟุตบอลเราสู้หน่อยนะฮะตั้งแต่ก่อนเกมพอหลังเกมท่านนายกก็โพสต์นะครับบอกว่าดีใจกับทีมชาติไทยที่บุกไปเสนอเกาหลีใต้ได้ถึงถิ่นนะศึกชิงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับก็บอกว่าน่ายินดีมากๆครับขอบคุณจากใจจริงๆสำหรับผลงานของทีมชาติไทยทุกคนที่ช่วยกันสู้จนคว้าแต้มสำคัญในบ้านเกาหลีใต้พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกลับมาสู้กันใหม่บ้านเราต่อในวันที่26มีนาคมนี้ครับนายกสายบอลด้วยไงโอ้สายบอลด้วย อยู่ในสายแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยไงลิเวอร์พูลด้วยสายบอลด้วย ดีตรงนี้นะท่านผู้ชมดูเรื่องของสภาพฟ้าฝนในช่วงเวลานี้นะครับครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์พายุฝนถล่มใน32จังหวัดโดยกทมแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้หนักหนามากนะครับเพราะว่าฝนในแต่ละภาคนั้นลดต่ำลงจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศตั้งแต่ 6:00 น.วันนี้จนถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับดูโดยภาพรวมทั่วประเทศแล้วฝนเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่ภาคเหนือแต่ว่าปริมาณลดลงเยอะเหลือแค่ร้อยละ30วัน2วันก่อนหน้านี้ก็ยังร้อยละ60อยู่สำหรับภาคเหนือนะตอนนี้เหลือร้อยละ30เท่านั้นแต่อาจจะมีลูกเห็บตกบ้างในบางแห่งนะครับนี่นะก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่แล้วก็อุตรดิตถ์นะฮะรองลงมาก็ภาคตะวันออกด้วยนะภาคตะวันออกก็พอๆกับภาคเหนือฝนร้อยละ30เช่นเดียวกันนะครับจะมาในแถบจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองตราดแล้วก็จันทบุรีรองลงมาจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางฝนร้อยละ20นะฮะตะวันออกเฉียงเหนือก็ไล่มาเลยนะฮะหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ส่วนภาคกลางร้อยละ20จะอยู่แถบอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สระบุรีภาคใต้กับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนพอๆกันนะฮะร้อยละ10ร้อยละ10ซึ่งก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะมีควันหลงจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่เกิดพายุเกิดพายุหมุนลมอะไรหรือว่าพายุลูกเห็บนะครับหลายจังหวัดก็มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายหน่วยงานต่างๆที่เร่งเข้าไปสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่สุโขทัยนะครับสุโขทัยนะฮะก็พบบ้านพี่น้องประชาชนนะครับในเขตพื้นที่บ้านวังลึกนะฮะตั้งแต่ 19-20 ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนนะครับส่งผลให้มีทั้งบ้านเรือนประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับความเสียหายไปที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับเจ้าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยอย่างนายมนูนพุกประเสริฐก็ได้เร่งรุดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเป็นการเร่งด่วนนะครับก็มีการอนุมัติในส่วนของเบื้องต้นก็คือพวกกระเบื้องนะฮะแล้วก็ช่างจากกองช่างเข้าไปช่วยเหลือนะนี่โอ้โหเจอพายุเป็นรูเป็นหลังคานะโบเหมือนกันอีกจังหวัดนึงนะฮะที่ขอนแก่นก็เหมือนกันนะครับขอนแก่นก็ตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวาตภัยนะครับตั้งแต่ช่วง 4:00 น.ของวันที่19พายุได้พัดเอาบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย3ตำบลนะที่ขอนแก่นก็คือตำบลโนนทันโนนสะอาดกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับบางพื้นที่ได้รับความเสียหายถึง178หลังคาเรือนนะฮะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็สำคัญก็คือทหารนี่แหละนะครับมาด้วยชุดจิตอาสานะครับของทางกองทัพบกเนี่ยลงไปช่วยหลายคนบอกมีทหารไว้ทำไมไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมแต่ทุกภารกิจที่ประชาชนเดือดร้อนที่ยังต้องหาใครมาช่วยเหลือไม่ได้นี่คือทหารก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ดำเนินการในการเคลียร์สิ่งของเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะได้เร่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ